ความเร็วของหรือปริมาณของการรายงานเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการรายงานเนี่ยแต่ละช่องจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละสถานีนะครับอันนั้นแหละแล้วก็เมื่อเช้าก็โดนต่อว่านับคะแนนไปแล้วหยุดนับจริงๆเราไม่ได้มีการนับคะแนนแล้วการนับคะแนนมันเสร็จสิ้นแล้วแล้วสู่กระบวนการการรายงานผลการนับคะแนนเท่านั้นนะครับสิ่งนี้อยากจะเรียนเพื่อทำความเข้าใจว่าเราจะทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและท่านสื่อทั้งหลายนะครับแล้วเราจะป้อนข้อมูลดิบให้เท่านั้นส่วนการนำเสนอเป็นเรื่องของแต่ละสถานีแต่ละช่องเองนะครับเวลาเราได้ข้อมูลมาในระดับของ 20% ของข้อมูลจำนวนทั้งสิ้นจำนวนหน่วยคือ 90,000 กว่าหน่วยเนี่ยพอได้ 20% ของ 90,000 ปั๊บเราจะส่งข้อมูลให้นะครับแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลขึ้นมา 30% เราก็จะส่งให้ทีละก้อนส่งให้ทีละก้อนเมื่อส่งไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ของสื่อก็จะรับไปทั้งหมดแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ใช้กันเองนะครับดังนั้นจึงไม่มีการเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ผมเคยเรียนทางพี่น้องสื่อไปแล้วว่าถ้าจะคำนวณเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเนี่ยต้องอ่านกฎหมายให้เข้าใจว่าถ้าพรรคการเมืองใดไม่ได้ส่งส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อจะเอาคะแนนของผู้สมัครคนนั้นมาคำนวณเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการที่นำเสนอแล้วเนี่ยบางช่องเนี่ยบางพรรคผลรวมของ500จะสวิงไปสวิงมาอันนั้นก็กำลังทำหนังสือสอบถามไปยังท่านนายกสมาคมทีวีดิจิตอลนะครับว่าช่วยสำนักงานอธิบายความด้วยนะครับว่าสิ่งที่พี่น้องหรือบรรจงพิธีกรแต่ละช่องนะครับที่ไปวิจารณ์กันเนี่ยนะครับให้ถามพวกเดียวกันเองก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่ผมกลับเรียนท่านคือเรานำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับสื่อไป 100% นะครับแล้วเราไม่ได้กักข้อมูลนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเรื่องและผิดพลาดครับโอเคเรื่องที่สองนะครับบัตรเลือกตั้งของเวลลิงตันที่มีคำถามมาแล้วเมื่อเช้าทางสื่อก็ได้มีคำแถลงการของท่านเอกอัครทูตที่เฮลซิงกินะครับว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องของความล่าช้าท่านทำเสร็จท่านก็ส่งตั้งแต่วันที่18นะครับประเด็นเนี้ยมาถุงเนี้ยมาอยู่เมืองไทยเมื่อคืนวันที่23เวลา4 ทุ่มนะครับถึงเมืองไทยส่วนความล่าช้าอะไรเนี่ยได้เดี๋ยวท่านเลขาจะมีหนังสือกลับเรียนถามไปยังทางท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าเหตุเกิดเพราะอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ถุงเมฆการทูตถุงเนี้ยนะครับจะถูกส่งมอบให้กับสำนักงานกกต.นะครับแล้วพรุ่งนี้ทางสำนักงานกกต.เนี่ยจะทำเรื่องกลับเรียนท่านกกต.เพื่อจะพิจารณาตามมาตรา114ว่าจะพิจารณาหรือไม่อย่างไรพิจารณานับหรือไม่อย่างไรนะครับพรุ่งนี้ก็จะทราบผลนะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องถุงเมย์ของนิวซีแลนด์ครับครับกรณีรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็4โมงเย็นนะครับจะเผยแพร่ในเว็บไซต์นะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่คะแนนสูงสุดได้รับคะแนนสูงสุดใน350เขตนะครับหรือเบื้องต้นนะครับก็จะเผยแพร่ไปนะครับอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะครับส่วนเอกสารที่ได้รับจากของเราเนี่ยนะครับผอ.กกต.จังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับจะต้องนำส่งเอกสารให้เรานะครับภายในพรุ่งนี้นะครับเอกสารนั้นก็คือว่าทั้งผลคะแนนทั้งผลการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับก็หากได้รับแล้วก็จะเผยแพร่ 95% ของคะแนนให้ทราบนะครับเผื่อว่าจะไปใช้ในการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือที่พี่น้องชาวนนท์อยากรู้ด้วยนะครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่อย่างไรนะครับหลังจากได้รับอย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับอาจจะทราบชื่อว่าใครได้คะแนนสูงสุดนะครับหรือคะแนนก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งไว้ว่าจะประกาศผลภายในวันที่9พฤษภาคม2562ครับเพราะเป็นวันที่ครบ150วันโทษทีไม่ใช่500150วันนะครับนับแต่วันที่พรบเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่ไปนี้นะครับหรือคะแนนที่ได้เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้ามีคนที่ได้ลำดับที่1นะครับถูกระงับสิทธิ์สมัครไม่ทราบว่าใครก็ตามครับมีการเลือกตั้งใหม่ผลคะแนนที่รวมแบบของพรรคการเมืองก็ต้องเปลี่ยนครับอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับที่จริงๆแล้วก็คือการเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ความไม่นิ่งของระบบคะแนนแบบบัญชีรายชื่อมันจะเคลื่อนไหวไปตลอด
สมมติศาลไปสั่งไปแดงตอนที่คือเข้าไปนั่งในสภาแล้วนะครับแล้วมีการเลือกตั้งใหม่คะแนนก็เปลี่ยนลำดับของบัญชีรายชื่ออาจจะนั่งอยู่เป็นส.ส.อยู่ก็ลำดับสุดท้ายอาจจะต้องหลุดออกมาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือสภาพปัญหาที่ตามมานะครับยังไงก็ตามครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับก็คงจะต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องสำนวนการสอบสวนนะครับสำนวนไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับให้ไวที่สุดนะครับก่อนวันที่9พฤษภาคมนะครับนี่คือเมื่อถึงวันที่9แล้วเนี่ยนะครับถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมประกาศผล 95% นี่คือการประกาศผลยังเป็นทางการครับแล้วก็ระยะเวลาก็จริงๆก็ไม่ถึง60วันนะครับ45วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับตอนนี้ก็คงลงเลิกพิจารณานะครับว่ามีสำนวนที่จะต้องนับสิทธิ์สมัครหรือเพิ่มของสิทธิ์เลือกตั้งอะไรบ้างนะครับนี่คือการอธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรายงานผลแบบไม่เป็นทางการและการรายงานผลแบบเป็นทางการครับเรื่องทางการรายงานผลไม่เป็นทางการของ4โมงเย็นวันนี้เนี่ยจะมีเฉพาะเขตที่คะแนนสูงสุดเท่านั้นหรือจะมีการคำนวณเบื้องต้นของบัญชีรายชื่อประกอบมาด้วยครับเฉพาะชื่อของคนของผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด350เขตครับครับไม่มีครับยังไม่คะแนนครับคะแนนต้องรอครับรอส่งแบบเป็นทางการก่อนแล้วก็จะแจ้งให้ทราบแต่เราจะแจ้งให้ทราบ 95% นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่สามารถนำตัวเลขของกองกองไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ยังครับยังครับวันนี้แจ้งชื่อก่อนนะครับแบบเป็นทางการครับค่ะเรียนถามท่านผู้ว่ากกต.นิดนึงนะคะกรณีที่มีการหยุดเรื่องของการนับคะแนนที่เมื่อคืนนี้เนี่ย93แล้วก็ล่าสุด 94% แล้วก็เป็นข้อกังขาให้ประชาชนที่ว่ามีเป็นการหยุดนับคะแนนแบบนี้เนี่ยจะผิดในเรื่องของข้อตัวบทกฎหมายหรือเปล่าอยากจะให้ทางกกต.ชี้แจงครับต้องขอบพระคุณที่มีคำถามนี้นะครับเพราะจริงๆเตรียมเอกสารกับข้อกฎหมายมาตอบผมเหมือนกันนะครับพอดีพี่น้องสื่อก็ส่งคำถามนี้มาล่วงหน้าแล้วอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับให้กกต.จะทำรายงานผลแบบไม่เป็นทางการตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กกต.กำหนดซึ่งกกต.ก็ได้ออกระเบียบนะครับว่าด้วยการรายงานผลแบบไม่เป็นทางการเนี่ยให้รายงานได้ไม่เกิน 95% นะครับประกาศและกิจการด้วยเอกสารเมื่อเดือนกันยายนนะครับกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจาใช้ฐานว่าคนไทยทุกคนต้องอ่านนะครับอันนี้สิ่งที่เขาต้องบังคับให้เราอ่านนะครับสิ่งที่เรากกต.ทำเนี่ยไม่ได้ทำตามอำเภอใจนะครับแล้วที่หยุดเนี่ยเพราะว่ามันรู้ 100% น่ะไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่เป็นทางการนะครับขณะที่เป็นทางการเมื่อคืนนี้แต่ละสถานีก็พยายามจะตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังป้องกันความสับสนของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านเลขาได้อธิบายนะครับว่าแม้เราได้รับผลคะแนนทั้ง317การผู้พักการเมืองที่ส่งพักการไปยังชื่อแต่นั่นหมายความว่าผลของการจัดรัฐบาลของสื่อจะถูกเพราะเรากกต.เองท่านมีอำนาจที่จะไม่ประกาศผลได้17เขตหรือตั้งคือ 95% ท่านประกาศ333เขตท่านเก็บได้17เขตตามที่มีสำนวนร้องให้ครั้งกับหรือตั้งดังนั้นเนี่ยเมื่อกกต.ประกาศ 95% จะคำนวณบัญชีรายชื่อได้ 142% รวมเป็น 475% โทษครับรวม142คน112คนบวก333คนเนี่ยจะเป็น475คนจาก500นะครับเป็น 95% ของ500สิ่งนั้นเนี่ยจะทำตอนวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับต้องขออภัยพูดเร็วเพราะว่าเป็นคนพูดเร็วจริงขออภัยแล้วทำไมเมื่อคืนทางกกต.ถึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูล 95% คือเกิดอะไรขึ้นในเลือกตั้งครั้งก่อนๆเราจะทราบผล 95% อย่างไม่เป็นทางการในคืนของวันเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องตั้งครั้งก่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องเครื่องคิดเลขครับที่ไม่มีครับพอดีผมไม่ได้พูดประโยคเรื่องคิดเลขคงตอบแทนคนพูดไม่ได้นะครับคืออยากตั้งคำถามให้สร้างสรรค์ด้วยความเคารพนะครับท่านนะครับด้วยความเคารพทุกครั้งที่ผ่านมาประกาศ 95% เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับคือผมอยู่ในวงการการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ปี2529นะครับอยู่กองการตั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่การประกาศผลการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะประกาศรายชื่อของคนที่คือเผยแพร่ชื่อของอันดับหนึ่งส่วนคะแนนเนี่ยเรายังไม่เผยแพร่เพราะสมัยก่อนไม่มีการคำนวณแบบผูกติดกันอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากผลปฏิริษีจะผูกติดกับส.ส.แบบคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขตดังนั้นทุกคะแนนมีความหมายจึงจำเป็นต้องทำงานด้วยความรอบคอบนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเนี้ยขออนุญาตเรียนความคืบหน้านะครับว่ารายงานผลของกกต.เขตที่ประกาศแล้วในเขตใดก็ตามนี้นะครับถูกทยอยส่งโดยผู้ในการเลือกตั้งจังหวัดซึ่งทยอยส่งตอนนี้นะครับอยู่ข้างบนอยู่
เราทำการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเราก็จะรับเข้าระบบภายในสัปดาห์นี้นะครับก็ได้ขออนุญาตท่านเลขาเมื่อกี้นะครับก็เรียนท่านกกต.แล้วว่าเราจะเปิดเผยรายชื่อเปิดเผยคะแนนของประกาศกกต.เขตเรื่องรายงานผลการนับคะแนนของเขตของแต่ละเขต310เขตเนี่ยจะเปิดเผยทั้งหมดนะครับเพื่อให้ท่านไปทำอะไรกับข้อมูลคะแนน 100% อันนี้ก็ได้นะครับเพราะอันนี้เป็นคะแนนที่เป็นทางการแล้วแต่อย่างที่เรียนนะครับเพื่อป้องกันความสับสนเนี่ยนะครับมันจะเกิดประเด็นคืออำนาจของกกต.ในการประกาศผลเนี่ยคือ 95% เพราะกฎหมายให้อำนาจในการที่จะไม่ประกาศผลที่มันมีเขตเลือกตั้งที่มีเรื่องร้องคัดค้านอยู่นะครับก็อันนี้ก็ต้องขอทำความเข้าใจด้วยนะครับครับมันมีกรณีภาพที่เผยแพร่มานะคะว่าเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลตั้งเนี่ยนะคะมีเพจนึงนะคะที่มีการประชาชนออกไปแล้วก็คัดแยกคัดเลือกบัตรเนี่ยในช่วงหยักกาคือช่วงจุดหลักตั้งที่ไหนฮะเขตหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะแจ้งนะคะที่กรณีนี้ค่ะอยากจะให้ทางกกต.ชี้แจงนิดนึงว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำแบบนี้ในการกันประชาชนออกอะค่ะคือด้วยความเคารพคือการขอข้อมูลดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่พนักงานสวนเราเนี่ยมีทีมอยู่เดี๋ยวเชิญพนักงานสวนนะครับเดี๋ยวช่วยเชิญสวัสดีท่านนี้มาช่วยปากคำให้เราด้วยนะครับขอข้อได้จริงนะครับค่ะแล้วที่อย่างนี้สามารถทำได้หรือไม่คะเดี๋ยวรอข้อได้จริงข้อจริงไม่พอครับตอบตอนนี้ก็ตอบไม่ได้ครับขอบคุณนะครับต้องดูเป็นกรณีนะครับกรณีอย่างนี้นะครับก็ไม่แค่เขาถามว่ามีกี่พรรคที่ได้ร้องเรียนว่ามีความผิดปกติในการเลือกตั้งรับคะแนนแล้วก็คิดผลคะแนนครับมีกี่พรรคการเมืองครับที่ได้ร้องเรียนคำร้องครับคำร้องตอนนี้มีอยู่110คำร้อง100เท่าไหร่ครับ110ประมาณนะครับครับกรณีเรื่องถ้าเกิดเห็นว่าการเลือกตั้งที่ใดการนับคะแนนที่ใดผมก็นำมาให้ลูกผมดูตอนนี้ผมก็วินิจฉัยไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับหรือการนับคะแนนที่ผ่านมานับคะแนนไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็สามารถร้องคัดค้านได้นะครับร้องคัดค้านที่สำนักงานกกต.จังหวัดมีพนักงานสอบสวนอยู่นะครับอันนี้แหละครับที่กฎหมายเขียนว่าประกาศผลภายใน60 วันนะครับนับแต่วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับเพื่อเราจะต้องเคลียร์อันนี้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งของบ้านเราเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นปุ๊บประกาศผลพอเลือกตั้งเสร็จประกาศผลวันรุ่งขึ้นรับตำแหน่งได้เลยนะครับแต่บ้านเราไม่ใช่นะครับของเรามีกฎหมายต้องดูให้เลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ต้องผ่านกระบวนการใบส้มใบเหลืองใบแดงก่อนถึงจะประกาศผลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกันนะครับบางท่านบอกว่าเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นนะครับคงไม่ได้ครับเป็นความผิดปกติในการนับคะแนนหรือว่าอะไรครับยังครับไม่ใช่เรื่องการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับเป็นคำร้องที่นับแต่ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับนั่นก็เริ่มร้องละร้องเข้ามาก็คือบางคดีก็เสร็จไปแล้วนะครับมีท่านที่สิบตกลงว่าไม่มีเขตไหนที่มีคะแนนบวกตรงมากกว่าคะแนนของผู้มีสิทธิ์ที่เหลือนี้เข้าใจถูกต้องนะครับครับเบื้องต้นไม่เจอครับมันจะมีประเด็นถัดมาก็คือว่าพอจะบอกได้หรือเปล่าว่ามีกี่พรรคที่สัดส่วนของคะแนนเขตมันสูงกว่าสัดส่วนส.ส.ที่คุณจะได้คือเอามาคำนวณความพิลึกไม่ได้แล้วเพิ่งนี้มีอยู่พรรคเดียวตอนนี้มีอยู่พรรคเดียวพรรคเดียวครับที่เป็นโอเวอร์แฮงไปแล้วครับถ้าการบัตรเกินแล้วก็ท่านกรณีบัตรเกินอันนี้ประชาชนตั้งข้อสงสัยมากเลยนะคะว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์แต่ว่าภาพรวมของบัตรเนี่ยคือเกินค่ะคือเดี๋ยวรอไปทางการดีกว่านะครับทางการเนี่ยเราจะพยายามทำให้ท่านเนี่ยตอบสนองท่านในภายในวันศุกร์นี้นะครับนะครับใช่ตอนนี้ประชาชนครับประชาชนเราคอยมานานรออีกนิดนึงนะครับอ๋อให้ประชาชนรออีกนิดนึงครับครับรบกวนให้รออีกนิดนึงครับครับครับที่ให้รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขมันพอมันไม่นิ่งแล้วเนี่ยคนที่รับผิดชอบคือเจ้าของตัวเลขนะครับคือสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะเพราะว่าทางท่านกรรมการท่านก็บอกว่าถ้าเราเอาเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันผิดเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับนิดนึงครับนิดนึงครับครับบางกรณี
ากฏเข้ามาเนี่ยนะครับเกิดว่านะครับมีทั้ง human error มีทั้งไปเอาตัวเลขฐานข้อมูลไปแล้วไปเติมอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเราก็หาสาเหตุอยู่นะครับประสานกันอยู่ตัวเลขนี้นะครับรออีกนิดนึงนะครับไม่เกิน2วันนะครับเพราะว่าเราออกไปก่อนไม่ได้คือในระบบมันไม่มีความผิดพลาดเรามันมีแต่ human error นะครับซึ่งอันนี้เรายอมรับว่าคนที่เขาป้อนข้อมูลเข้ามาเนี่ยเป็นพี่น้องที่เป็นชาวบ้านเหมือนกันนะครับที่เข้ามาทำงานให้กรรมการเลือกตั้งในฐานะกรรมการตำรวจเลือกตั้งนะครับบางทีป้อนข้อมูลขึ้นมาเนี่ยแล้วเรียนตรงๆนะครับระหว่างที่ก่อนเริ่มทำงานปล่อยและผิดเป็นทางการเนี่ยเราถูกโจมตีมา3ครั้งนะครับล่มไป2ครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายต้องมาขอร้องตรงๆว่าพี่น้องประชาชนอยากทราบผลนะครับแม้เมื่อคืนก็โดนอยู่เหมือนกันนะครับคือคนเราเก่งจริงๆนะครับอะไรก็ตามชอบแสดงความสามารถแล้วรู้สึกว่าชนะคนอื่นได้ก็จะมีความสุขนะครับคือในระบบของกกต.ในการนะครับครับคืออย่างนี้นะฮะเรื่องการตอบสนองความอยากทราบผลเนี่ยมันจบแล้วนะครับมันจบไปแล้วนะครับเพราะเราทราบผลไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการซึ่งทางสื่อก็เอาไปนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะเข้าสู่หมวดที่เป็นทางการแล้วท่านจะได้ข้อเท็จจริงจริงๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องเรื่องคือเรียนตรงๆอ่ะคือโดนเยอะแล้วนะครับโดนเยอะแล้วนะครับก็เข้าใจแล้วพร้อมจะทำงานแล้วพร้อมจะชี้แจงทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเนี้ยเราขอเวลาอีกวันศุกร์นี้เราจะรับรายงานจากเขตทุกเขตที่เป็นทางการแล้วเราจะนำเสนอแบบตรงไปตรงมาเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังนะครับตอนเพราะฉะนั้นการ350เขตครับคือ350เขตเนี่ยทางกกต.เขตเขาประกาศผลของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าจะให้เร็วเนี่ยท่านก็ออกไป310เขตเก็บรวบรวมมาได้เลยแต่เราอำนวยความสะดวกท่านคือเราเอามาที่กรุงเทพหมด310เขตแล้วเราตรวจแล้วแล้วเราจะเผยแพร่นะครับท่านก็สามารถเอาไปทำได้แต่เป็นอะไรที่ท่านต้องรับผิดชอบกันเองนะครับการที่ท่านเอาข้อมูลไปแล้วไปตั้งรัฐบาลกันเองเนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกับท่านด้วยเพราะเรายังไม่คำนวณจริงๆเราจะคำนวณต่อเมื่อกกต.ได้เลือก333เขตเลือกตั้งแล้วคือ 95% ของ350แล้วท่านเลขาก็บอกแล้วว่ากกต.มีแนวโน้มที่จะประกาศวันที่9พฤษภาดังนั้นวันนั้นคือของจริงนะครับผมเป็นข้าราชการไม่ใช่ฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลนะครับศรัทธามีหรือไม่ผมคงห้ามศรัทธาชาวบ้านไม่ได้นะครับแต่ผมทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผมทุ่มเทส่วนหนึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ให้กับสื่อแล้วสื่อเอาไปพัฒนาโครงสร้างของข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจตรงกันเสียก่อนที่เห็นกันตามช่องต่างเมื่อคืนเนี้ยกกต.ส่งให้ 10% สื่อได้รับ 10% สื่อไปแอปพลายนำเสนอกันเองกกต.ได้รับมาจากและผิดระบบและผิด 90% เราส่งให้สื่อ 90% ของข้อมูลสื่อก็แอปพลายและเล่นนำเสนอกันเองนะครับแล้วสุดท้ายเห็นว่าจะอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็ลิงก์มาหากกต.ว่าข้อมูลได้รับตรงจากกกต.ไม่ปฏิเสธครับเราส่งให้เพื่อความร่วมมือในการที่จะสร้างความรับรู้ร่วมกันเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวท่านเสื้อจมูกนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านไปรูปขอไปอีกนิดนึงค่ะกรณีนี้นะคะมีการเตรียมล่ารายชื่อถอนถอนนะคะเจ้าที่กกต.แล้วกว่า200,000รายชื่อตรงนี้กกต.จะทำอย่างไรไม่ได้พูดถึงเรื่องการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะคะพูดถึงว่าตอนนี้มีการล่ารายชื่อถอนแล้วนะคะครับผมตอบสงคงจะตอบคงจะตอบแทนถ้าไม่ได้นะครับโอเคครับยังไม่เห็นนะครับ
คืออย่างนี้ฮะเรื่องกระบวนการนับคะแนนเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเกิดเห็นว่านับคะแนนไม่สุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับก็ร้องเข้ามาได้นะครับเราจะได้มีการตรวจสอบแล้วก็นับใหม่ได้มีกระบวนการกำลังพิจารณาอยู่ครับจะนำเสนอกกต. อยู่การตีความลักษณะนี้เรากำลังเข้ากกต. อยู่ครับเพราะว่ามันไปได้สองอย่างหน้าความเห็นนะฮะไปได้สองอย่างครับขอโทษครับต้องไปประชุมต่อก็จะมีการแชร์ว่ามีบางพรรคนะครับด้วยผลคะแนนที่ขึ้นน่ะแล้วเลือกต่อมาคะแนนคือเมื่อสักครู่ท่านรองท่านชี้แจงนะครับเพราะว่าเอาข้อมูลดิบจากเราไปพอเปิดช่องนี้พักนี้ได้รับเยอะพอเปิดอีกช่องนึงไปอย่างนึงอันนั้นเป็นข้อมูลของแต่ละสถานีเนี่ยก็ข้อมูลแล้วแต่โปรแกรมที่เขาตั้งแล้วแต่การคำนวณโปรแกรมกรณีที่ในห้องชื่อของอนุญาตกรณีที่ชื่อของเด็กกรณีที่ชื่อของร้อยของเด็กนะคะอายุไม่ถึงและกรณีที่ใช้ชื่อของคนตายเดี๋ยวเพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลตรงนี้นะครับต้องขอโทษจริงครับนะครับกกต.จะเผยแพร่คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ350เขตในช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ 16:00 น.ส่วนคะแนนอย่างเป็นทางการจะรอประกาศในวันที่9พฤษภาคม2562